สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงนะคะวันนี้นะคะพึ่งจะทำขนมปั้นคลิปไส้ปลาค่ะพึ่งจะสอนนะคะตั้งแต่การทำไส้ปลาค่ะการผสมแป้งนะคะการขึ้นรูปตัวขนมนะคะการทอดและที่สำคัญนะคะวันนี้พึ่งมีเทคนิคในการทอดขนมให้ขนมนะคะมีผิวสวยไม่พองและมีวิธีในการทำให้ขนมไม่อมน้ำมันไม่แข็งกระด้างนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะส่วนผสมของไส้นะคะจะมีถั่วลิสงคั่วแล้วก็บดหยาบๆแบบนี้นะคะมีปลาย่างค่ะมีหัวหอมซอยแล้วก็มีน้ำมันพืชมีพริกไทยดำมีเกลือมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลอ้อยค่ะถั่วลิสงนะคะพึ่งจะซื้อแบบดิบแบบนี้มานะคะแล้วพึ่งก็คั่วเองนะคะมันจะได้ปลอดภัยจากเชื้อราค่ะนี่นะคะพึ่งคั่วเสร็จนะคะแล้วพึ่งก็จะตำแบบนี้นะคะอาจจะตำละเอียดก็ได้หรือว่าตำหยาบๆแบบนี้ก็ได้ค่ะปลานะคะวันนี้พึ่งใช้ปลาสบะย่างนะคะ2ตัวเพื่อนๆอาจจะใช้ปลากระพงก็ได้นะคะเอาแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแล้วพึ่งก็จะใช้น้ำตาลอ้อยนะคะช่วยเพิ่มรสชาติและสีสันให้กับไส้แล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาล2ชนิดค่ะอัตราส่วนนะคะพึ่งจะขึ้นให้ตามนี้เลยค่ะหรือว่าจะดูจากข้างล่างคลิปก็ได้ค่ะนี่นะคะพึ่งจะเอาถั่วเนี่ยค่ะถั่วดิบแล้วก็เอามาคั่วแบบนี้แล้วก็เอาเปลือกออกค่ะแล้วก็นำไปตำนะคะพึ่งจะตั้งกระทะนะคะจากนั้นเปิดไฟกลางค่ะแล้วก็เติมน้ำมันลงไปนะคะใช้น้ำมันพืชนี่ละค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็เติมหัวหอมแดงซอยลงไปค่ะแล้วก็เขย่าให้เข้ากับน้ำมันนะคะผัดจนหอมเลยค่ะจนมีกลิ่นหอมพอเริ่มมีกลิ่นหัวหอมนะคะหัวหอมแดงพึ่งจะใช้เป็นหอมแขกหัวใหญ่แบบนี้นะคะเนื้อจะเยอะแล้วก็มีกลิ่นหอมดีค่ะจากนั้นนะคะพึ่งก็จะเอานะคะปลาย่างนะคะมาผัดรวมกับหัวหอมที่เราผัดไปสักครู่นึงแล้วนะคะแล้วก็เติมเกลือค่ะเติมน้ำตาลมะพร้าวเติมน้ำตาลทรายอ้อยค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะเห็นไหมคะเราก็คนเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดมือนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะพอเรากวนไปสักพักนะคะไส้ก็เริ่มแห้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมพริกไทยดำป่นลงไปค่ะแล้วก็เติมถั่วลิสงคั่วบดที่เราบดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปคลุกเลยค่ะนี่นะคะไส้ของเรานะคะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็ตั้งพักค่ะอันนี้ไส้ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเย็นตัวแล้วค่ะเห็นไหมคะหอมมากค่ะสีสันสวยน่าทานมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีส่วนผสมของแป้งนะคะพึ่งจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะมีน้ำเปล่ามีน้ำปูนใสนะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชค่ะส่วนผสมไม่เยอะค่ะตัวแป้งแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่พึ่งใช้นะคะตราว่าวค่ะพึ่งใช้ตรานี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการผสมแป้งกันค่ะเติมน้ำเปล่านะคะค่อยๆนวดค่อยๆเติมน้ำเปล่านะคะค่อยๆเติมนะคะจากนั้นเติมน้ำปูนใสลงไปนวดต่อเลยค่ะน้ำนะคะอาจจะมากหรือน้อยตามสูตรตามไม่ตามสูตรก็ได้นะคะเพราะว่าแป้งแต่ละรสอัตราความชื้นไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปนวดต่อค่ะนวดไปสักพักนะคะจะสังเกตว่าแป้งจะไม่ติดภาชนะแล้วก็ไม่ติดมือเราแล้วนะคะแล้วก็นวดต่อนะคะให้แป้งเนียนเลยค่ะพอแป้งเนียนแบบนี้แล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งพักไว้สัก30นาทีค่ะในขณะที่เราพักแป้งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาปั้นไส้กันค่ะขนาดของไส้นะคะเพื่อนๆกะเอาเลยก็ได้หรือว่าจะชั่งน้ำหนักก็ได้นะคะแต่พึ่งไม่ได้ชั่งนะคะพึ่งทำบ่อยพึ่งก็เลยกะเอานะคะให้ได้ลูกขนาดพอคำค่ะอันนี้ไส้ที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมค่ะแป้งของพึ่งนะคะตั้งพักผ่านไปแล้ว30นาทีนะคะแป้งจะได้เนียนแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่คือแป้งที่ตั้งพักไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดแป้งกันนะคะเพื่อนำไปห่อไส้กันค่ะพึ่งจะเด็ดใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกเนี้ยพึ่งจะใส่น้ำมันด้วยค่ะป้องกันไม่ให้ตัวแป้งมันติดกันค่ะ
แล้วก็เด็ดนะคะเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะใส่ไปในถุงนี่ละค่ะกะเอาก็ได้นะคะอันนี้คือแป้งที่เพิ่งเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปห่อไส้ขนมแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปตัวขนมปั้นคลิปแบบนี้นะคะเพิ่งจะทำเป็นรูปหอยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะเพิ่งปั้นสวยไหมคะนี่ค่ะเรามาดูวิธีการปั้นกันค่ะหยิบแป้งมานะคะจากนั้นก็แบะให้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะเอาไส้มาใส่ตรงกลางค่ะแล้วก็จับปลายแป้งนะคะประกบอีกปลายด้านนึงค่ะแล้วก็กดตรงกลางจากนั้นก็ปั้นเป็นคลิปแบบนี้นะคะจะได้ออกมาเป็นรูปหอยแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพึ่งจะทำให้ดูอีกค่ะนี่ค่ะทำตามพึ่งนะคะแล้วก็หัดทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆทำบ่อยๆนะคะมันจะออกมาได้สวยค่ะนี่นะคะเราก็ปั้นจีบเป็นคลิปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะทำให้ดูช้าๆอีกทีนึงค่ะดูค่ะใช้นิ้วโป้งนะคะ2อันกดตรงกลางค่ะนี่นะคะแล้วก็ปั้นม้วนเป็นคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือขนมที่เราทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะตั้งพักไว้สัก30นาทีนะคะเพื่อให้ตัวผิวขนมมันแห้งหน่อยนะคะเห็นไหมคะพอเราตั้งพักไป30นาทีผิวขนมมันจะแห้งแบบนี้นะคะเวลาไปทอดนะคะมันจะทอดออกมาได้สวยไม่ตัวแป้งไม่พองไม่แตกนะคะฉะนั้นเพิ่งแนะนำให้ตั้งพักก่อนทอดนะคะน้ำมันที่เราใช้ทอดนะคะเพื่อนๆเปิดไม่ต้องให้เปิดไฟแรงนะคะแค่อุ่นนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันร้อนเกินไปเวลาขนมไปใส่นะคะตัวผิวขนมมันจะพองไม่สวยเลยค่ะฉะนั้นน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะคะแล้วก็ใส่ขนมลงไปทอดเลยค่ะย้ำนะคะว่าน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะคะพอเราใส่ขนมไปแล้วนะคะพอใส่ขนมเต็มกระทะนะคะเราก็เร่งไฟขึ้นมาให้ร้อนหน่อยค่ะนี่นะคะเห็นไหมว่าผิวขนมจะไม่พองนะคะจะสวยเนียนแบบนี้นะคะฉะนั้นความร้อนสำคัญนะคะเริ่มแรกนะคะใช้ไฟอ่อนน้ำมันแค่อุ่นๆแล้วก็ใส่ขนมลงไปเลยค่ะจากนั้นเพิ่มระดับความร้อนให้อยู่ระดับกลางนะคะแล้วก็ทอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือขนมที่เราทอดไปสักพักเห็นไหมคะว่าจะเริ่มเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เห็นไหมคะผิวหน้าขนมจะเนียนไม่พองเป็นตะปุ่มตะป่ำนะคะนี่ค่ะนี่คือขนมที่สุกแล้วนะคะและเพิ่งจะตักมาเสด็จน้ำมันค่ะอันนี้คือขนมที่เย็นตัวพร้อมทานของผึ้งนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะเดี๋ยวผึ้งจะให้ดูไส้ข้างในนะคะอันนี้กำลังอุ่นๆอยู่เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะไส้ของผึ้งนะคะไม่ได้หวานมากหวานกำลังดีนะคะหอมกลิ่นพริกไทยหอมกลิ่นหัวหอมแดงนะคะเข้ากันดีมากเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะทานคู่กับกาแฟก็ได้ค่ะตอนเที่ยงๆนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะทำไม่ยากค่ะไส้ข้างในดูนะคะเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆนะคะทำแล้วนะคะติดขัดตรงไหนนะคะทำไม่ได้นะคะสอบถามพึ่งมาได้ตลอดนะคะด้านล่างคอมเมนต์นะคะพึ่งจะเข้ามาตอบทุกคำถามนะคะเพื่อนๆถามมาได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ